ยามเช้าที่บ้านตำตองล่างบ้านเราครับ บริเวณนี้ก่อนขึ้นก้อนหน้องปากทางเก้าถ้ำพญานาคราชหรือว่าเรียกอีกชื่อว่าบ้านในด้านครับตรงนี้เขาเรียกบ้านไม้งามใช่ไหมนะนี่บ้านกล้องนาแดงบ้านนาเจ้านึกหรือผู้ใหญ่นึกกับทีนี้จะเป็นร้านค้าของชำเล็กๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงช้างจำหน่ายด้วยนะครับเป็นการแนะนำสินค้าแล้วก็โปรโมทให้ในตัวนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับ ถ้าเกิดว่าใครคัดสนเรื่องอุปกรณ์การเลี้ยงช้างมาที่นี่ได้เลยนะครับใกล้ๆครับระแวกนี้ครับเนี่ยจะมีห่วงแล้วก็ขอน้ำเต้าครับสั่งได้ครับสั่งได้ครับสั่งได้ครับส่งถั่วไทยครับบัวขาส่ง50บาทครับก็มีเชือกครับเชือกคือมาเป็นมวลเลยครับแล้วก็มีโซ่ครับมีโซ่ดำเรียบร้อยครับแล้วก็สมุนก็มีอุปกรณ์พร้อมครับนะครับก็ใครที่ยังไม่ทราบไม่รู้ว่ามีที่นี่มีค่ายนะครับก็แจ้งเผื่อทราบครับเผื่อจีเป็นการสะดวกในการซื้อค่ายครับบางทีช้างรุดช้างคาดหรือว่าตัวอยู่ตัวต่อข้อต่อโซ่ได้ครับซื้อที่นี่เลยครับเนี่ยครับวิถีชีวิตชาวบ้านแถวนี้ครับทุกบ้านมีช้างเกือบทุกบ้านนะครับแต่ว่าช้างตายจะไม่อยู่กับบ้านครับจะอยู่กับป่าเป็นส่วนมากครับนี่ฟังอะไรก็ฟังน้ำผึ้งครับนี่ฟังน้ำผึ้งครับทีนี้ก็ผู้ใหญ่ในทีมงานตรงนี้ของหลวงของล้านจะมีอยู่ประมาณ5-6เชือกครับแต่ว่าตอนนี้ตอนเช้าก็ออกจากบ้านแล้วก็ไปทำงานครับนี่ก็ฟังน้ำผึ้งตอนนี้ก็รอรถมาทุกมาบรรทุกแล้วก็ไปทำงานอีกครับวันนี้อีกหนึ่งเชือกครับดูครับเชือกเฟอร์นิเจอร์เต็มคอแล้วครับตอนนี้กินต่อรางอยู่ครับกินต่อรางครับรอรถครับยามเช้าครับนี่ก็รถขนไม้ใส่ไม้ครับ10ล้อลังบะกระบะเปลือยครับก็โควิดนี่ก็ที่ทำให้เราอยู่รถก็คือลักๆก็คืองานไม้ครับงานไม้ครับดูครับหลังบ้านจะมีอุปกรณ์ทักทอกันเองครับภาษาใต้เรียกสายปืนกับสายลักไม้ครับสายลักไม้ครับทักทอกันเองครับงานฝีมือครับนี่ไข่มุกอ่ะหลังบ้านกับปังไข่มุกครับนี่ก็เป็นจางของพ่อเองครับวันนี้ล้านมาเลี้ยงไว้ครับปังไข่มุกครับ9ปีอายุ10ปีครับนำข้าวมาส่องร้านแปดอย่างนี้ครับกลับป้อมกลับช้างปังครับช่วงก่อนโควิดครับซื้อกันทางโทรศัพท์ครับพวกเราไม่ค่อยได้มีเวลาตอนนี้นำลงมาจากพัทยาครับเอาจ้าเดี๋ยวจ้าช่วยจ้าช่วยจ้าช่วยเตี้ยงครับไม่มีก็กินอิ่มเลยไหมเอาไว้ด้วยลูกเอาไว้ด้วยดอกไม้ด้วยเดี๋ยวกล้วยให้เอาคนไปทำงานข้าวแปลงไม้ก็อยู่กันแบบนี้ครับช้างเต็มบ้านเต็มเมืองก็เคยยันนัดหลักยันนัดนี่ว่าก็ตกเชื้อพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ครับที่เหตุผลที่ว่ากล้าซื้อกับแพงๆกล้ายิ่งกันแพงๆครับเพราะว่าอนาคตก็คือเป็นแม่พันธุ์ได้ครับผสมพันธุ์ได้อีกอย่างก็คือเ
เรามีพอพันเองเป็นของตัวเองครับปลายมาริโอคุณแฟนเด่นตายครับความพร้อมมันได้ก็ผสมได้เลยครับสามารถผลิตทายาทเสิร์ฟทอดให้ลูกไอ้ล้านกันได้ครับนี่ครับเชียงนี้ก็ไม่ได้ไปดูครับช้างครับซื้อทางโทรศัพท์กันครับแล้วก็ให้ทีมงานน้องที่ไว้ใจได้ครับเชื่อใจกันได้ครับไปดูช้างง่ายครับผมไม่ได้ดูเองครับทุกเชือกครับเกือบทุกเชือกเลยครับที่ว่าไม่ได้ไปดูช้างด้วยตัวเองครับซื้อด้วยความไวเนื้อเชื่อใจกันครับก็พูดถึงปัตยามีเรื่องเล่าให้ฟังกันนะครับว่าที่ผ่านมาพวกเราไปซื้อช้างรุ่นนี้ครับแต่ว่าเป็นช้างพลายครับก็ไปถึงก็ไม่ต้องขี้ครับไม่ต้องขี้ไม่อยากให้ขี้ไม่อยากก็ไม่เทศครับผมส่วนมากผมจะไม่เทศช้างครับเพราะว่าช้างไม่ได้รู้จักไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยแล้วก็เจ้าของก็คือน้องเบ้าครับน้องชายครับซื้อช้างของน้องชายไปถึงบอกช้างก็คุยกันจากปักใต้ไปแล้วครับนั่งรถขึ้นไปพอไปถึงปุ๊บบอกไม่ต้องขี้รอกพอช้างมันรู้นิสัยมันแล้วเดี๋ยวไปลงปุ๊บก็ค่อยๆทำกันไหมบอกว่าไม่ได้มันเพื่อก็คือไม่ได้ต้องขี้เสียนช้างอะไรวะมาถึงปุ๊บเนี่ยไม่ขี้ช้างซื้อได้เพื่อไม่ได้ต้องซื้อต้องขึ้นขี้บังคับไอ้ผมขี้ครับแล้วก็ใช้นอนลงแล้วก็ตัวเองก็คือมากอดอยู่กับง่วงกับง่ากับนอนลงแล้วแล้วก็มากอดกับจับหัวไว้ครับแล้วให้ผมขึ้นนะครับพอผมขึ้นไม่ทันได้ลุกกับลุกขึ้นก็คือแทงเลยครับกระโดดแทงมันแทงเจ้าข้องแทงน้องชายไปเลยแล้วก็ดีดไปข้างหน้ากับแทงมั่วเลยครับแล้วก็ผมก็ตั้งตัวไม่ติดครับกระโดดไอ้ช้างผ่าเข้ากระถมบ้านผักครับแล้วก็ผมไปลวดกระโดดไปติดอยู่บนแคร่ครับแล้วก็ตะข้อนี่ลอยไปติดอยู่บนหลังคาครับไม่รู้ไปตอนไหนครับเวลาวินาทีนั้นคือเร็วมากครับนะครับนี่เรื่องตลกนะครับพวกเรามองเป็นเรื่องตลกแล้วก็พอตั้งตัวติดปุ๊บช้างก็จะไปแล้วครับจะวิ่งแล้วครับแล้วก็น้องชายก็แทงเข้าตรงข้างคอครับข้างคอแต่ว่าแทงไม่เข้าครับแล้วก็กระเด็นออกไปแล้วก็มันก็วิ่งมาจับห่างไว้ครับแล้วผมพอตั้งตัวติดผมว่าตะคออยู่ไหนวะมันบอกว่าอยู่บนหลังคาแล้วพี่พอทำไปทำมาโยนอันไม่ให้พี่ขึ้นวะพี่ขึ้นขึ้นเลยไม่เป็นไรผมแบบด้วยสัญชาตญาณครับกระโดดขึ้นครับกลัวช้างจะวิ่งกลัวช้างจะจับไม่ได้ครับกระโดดขึ้นอีกครับกระโดดขึ้นบนคอพอกระโดดขึ้นบนคอปุ๊บจังหวะนั้นครับมันก็ต้องหักกับตอนนั้นปลามันตอนนั้นครับผมก็ผ่าเดินผ่าคูดผ่าฟันจนว่าโรงรำขี้เหี่ยวแตกครับพอลงมาปั๊บมากินมาม่านะครับพอไปจากปากตายจากตายจากผูกเก็ตก็เหนื่อยครับไม่ได้กินอะไรข้าวพุงข้าวทองไปเลยพ่อก็ไปพูกอยู่แบบนี้ครับยืนกินมาม่าครับยืนกินมาม่าห่างกันประมาณสัก30 เมตรครับ30 เมตรพ่อใช้นอนลงมันก็นอนลงตึมพ่อหวาจางตัวนี้ซื้อพ่อมาซื้อราคา1.6-1.7 ล้านนั่นคือซื้อไม่ต้องต่อรองเลยพ่อบอกพ่อไม่กลัวนะครับก็ต้องลงได้ซื้อค่ายกันครับซื้อค่ายตอนนี้ก็เอาลงมาปักใต้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ช้างตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาพที่ว่าดีครับคือช้างอยู่กับเจ้าของแต่ละทีการปราบการดูแลเฉยใส่การข้าวห้าช้างไม่เหมือนกันครับเพราะงั้นปุ๊บช่วงนั้นก็ดังถั่วสุรินถั่วปัตยาถั่วประเทศเลยครับว่าไหนว่าจะซื้อช้างแทงแล้วก็ยังซื้อใจสุดยอดแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่ได้ให้ใครมายกย่องยกครับแต่ว่าการดูช้างเราอันทึ่งครับว่าช้างตัวนี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่าที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่รู้จักเราครับลูกผู้ชายมันก็มีเอาบ้างครับกับมาลูกผู้ชายครับช้างผู้ช้างที่ว่าจำหม้อจำควันมันก็มีเอาบ้างครับแต่ว่าพอเราเอามาอยู่กับเราทำให้เคยเข้าออกได้ตามสบายครับเพราะว่าซ่อนมันเป็นมิตรครับนี่คือประสบการณ์ของที่มันจะง่ายแต่ว่าที่เป็นบทเรียนมาก็มีเยอะครับเนี่ยมีเรื่องราวให้เยอะครับมีเรื่องราวให้ฟังกันเยอะเลยครับเรื่องจริงทั้งเพ่ครับนะครับเรื่องจริงทั้งเพ่
มันมันครับที่ผ่านมาครับตะบีตะบันตามหลาซื้อจางกันครับตัวนี้ชอบยิงราคาเลยครับ2ล้านไม่ใกล้ขึ้น2ล้านห้าครับนี่คือพวกเราครับแต่ตอนนี้ก็คือพวกเราคิดว่าในจุดนึงก็คือน่าจะอยู่ในจุดของการอิ่มตัวแล้วครับอิ่มตัวแล้วสิ่งที่เราอยากทำอยากสร้างมันเราทำได้หมดแล้วครับนะครับเราทำได้หมดแล้วเพราะงั้นเราประสบความสำเร็จเราอิ่มเรารู้สึกว่าเราเบื่อเราเหนื่อยบางสิ่งบางโอกาสบางจังหวะก็เลยให้น้องไม้ไฟแรงแบ่งปันให้ไปดูแลกันครับช่วงนี้ครับในทีมงานครับก็มีแต่ความอบอุ่นครับเชื้อแล้วครับความชัดเจนความอบอุ่นมีแน่นอนพวกเราครับถ้าเกิดว่าซื้อช้างค่ายช้างนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าพ่อมหมกในผลประโยชน์ครับไม่ต้องอะไรมากมายครับก็คือใครมาติดต่อมือไม้ที่ว่าอยากจะซื้อช้างอยากจะค่ายช้างครับพ่อมกินทางคนซื้อคนค่ายตัวละ20,000-20,000ความข้อครับป่านนี้รายได้เยอะแล้วครับแต่ว่าพ่อมไม่เคยกินเงินจากใครครับนะครับอยากจะแจ้งเลยว่าที่มาช้างไม่เคยกินเงินจากใครไม่เคยบวกขาในหน้าเคย FC ทุกคนพ่อมมีความซื้อตรงมีความซื้อซัดให้มีความจริงใจให้ครับไม่ใช่ว่ามี FC เยอะแล้วห้าผลประโยชน์จาก FC ครับนั่นไม่คือไม่ใช่พวกเราไม่ใช่สั้นด้านของทีมงานช้างง่ายครับนะครับเพราะว่าพวกเราไม่อยากให้คนอื่นหมดความศรัทธาครับอยากให้คนอื่นมีปัญหาก็คือเราพวกเราเป็นที่พึ่งพาให้ของเขาได้ครับเป็นร่มโพร่มใสของเขาได้ในวงการช้างนี่ครับนะครับอยากจะฝากไว้ครับ โอเคครับได้เวลาครับเส้นเริ่มมาแล้วครับไม่ถึงพวกเราต้องออกไปต่อสู้ไปฟาดฟันไปผจญภัยกับงานอีกวันหนึ่งครับช่างให้ Channel ครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามวิถีชีวิตของช้างตายครับกับความเป็นจริงครับติดตามมากับทางช่างให้ Channel กับทางช่อง YouTube ครับมีได้เยอะแยะมากมายให้คุณติดตามครับสวัสดีครับ